can you dance and sing together ชัวร์อยู่แล้วแอนได้อยู่แล้วอุ้ยเป็นไรได้ไหมคะได้หนึ่งท่อนไม่ต้องไม่ใช่หรอไม่ต้องไปได้ได้ได้ลองด้วยเธอต้องใช้กี่รอบนะเพลงนี้เพลงอื่นใครเคยดูแบบที่สดสดมาบ้างแบบไม่เคยเลยหรอหนูเคยเต้นตามแล้วจริงหรอไม่เคยดูเราหรอกร้องสดๆเลยหรอเมื่อกี้เราร้องไปแล้วไงนี่เดี๋ยวไม่เดี๋ยวหนูเต้นรอบนี้ใช่ไหมคืนนี้มันจะกลับไปเป็นไฟรอบก็ถือทุกเต้นตามได้แล้วพอได้เห็นกับตาเนื้อของตัวเองแล้วหนูต้องรีบออกแค่นี้นี่ยอดน้องข้างหลังอะไรตรงนี้ลูกตอนน้องง่วงนะครับผมกดดันเลยไม่ต้องบินขึ้นไปบนฟ้าแค่ลองมองเห็นข้างบนนะเธอจะเห็นคนหนึ่งคนนี้ที่รักเธอไม่ต้องมัวแต่มองบนฟ้าไม่ต้องยอมให้เขารักนะคำว่ารักนี่อยู่ตรงนี้ไม่ไกลเธอเห็นไหมมีใครรักเธออย่าเป็นบุญโอ้มาผ่านไปเร็วเสมอตีสามก็รอได้ระหว่างนั้นเสร็จต่อไม่ใช่เดี๋ยวฟังเพลงที่โด่งดังที่สุดนั่นคือพอมากอย่างเดียวต้องมัวแต่มองบนฟ้าไม่ต้องยอมให้เขารัก
ใครว่าเราแต่ว่าตั้งในเดือน
บอกว่าทำได้รู้สึกว่าสนุกกันไหมครับทุกคนมาสนุกไหมจริงๆวันเกิดนั้นจัดได้ทุกเดือนเนาะมาเจอกันมาพูดคุยกันอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าแข่งอยู่รู้สึกว่าตอนนี้สนุกมากเลยบอกว่าทุกคนสนุกกันใช่ไหมสนุกที่สุดสนุกใช่ไหมครับแฮปปี้มากๆวันนี้ถือว่าสนุกมากๆแฮปปี้มากๆเหมือนกันก็รู้สึกขอบคุณทุกคนมากๆนะครับผมที่ทุกคนบางคนก็เดินทางมาไกลเลยบางคนมาจากยุทธยาคนมาจากต่างประเทศอะไรอย่างนี้ก็รู้สึกขอบคุณมากๆนะครับผมที่วันนี้ว่างเนาะแล้วก็มาเจอกันแล้วก็มามอบความสุขให้กันนะครับผมก็รู้สึกขอบคุณมากๆที่ซัพพอร์ตเรานะซัพพอร์ตผมทั้งตอนที่ตั้งแต่ติดตามตั้งแต่ซีรีส์ตั้งตาบนฟ้าหรือใครที่เพิ่งมารู้จักใหม่ๆอะไรก็ขอบคุณมากๆที่ติดตามกันนะครับผมคอยให้กำลังใจกันจริงๆแล้วทุกอย่างที่ทุกคนลงไม่ว่าจะในแฮชแท็กหรือว่าแท็กสตอรี่มาอะไรอย่างนี้ครับผมจริงๆหนูดูหมดนะจริงๆเราพยายามไล่ดูของทุกคนเลยนะครับบางครั้งที่แท็กมาทั้งคำอวยพรวันเกิดแล้วก็เวลาเราไปงานต่างๆอะไรอย่างนี้ครับผมซีรีส์อะไรนะผมก็จะไล่ถามของทุกคนเลยที่ให้กำลังใจเราคอยเขาเรียกว่าเหมือนอวยพรเราคอยชื่นชมเราเนี่ยผมรู้สึกว่ามันคือเฉลยได้ดีมากๆเลยขอบคุณทุกคนมากๆนะครับผมที่คอยซัพพอร์ตกันอยู่ตรงนี้นะครับผมก็จริงๆเราก็อยากเขาเรียกว่าอะไรอยากให้มีภาพแบบนี้ของเราเนาะเราแบบเหมือนเรามาเจอกันทุกปีเลยเรามันก็แบบแฮปปี้มากๆทั้งแบบอันนี้น่าจะเป็นปีที่สามแล้วที่เราที่เราจัดนะครับผมรอบแรกเนี่ยเราไปจัดที่แกมมี่ใช่ครับที่แกมมี่แล้วปีสองจัดที่คาเฟ่เนาะอะไรอย่างนี้ที่เรามาทำบุญร่วมกันนะครับผมรู้สึกขอบคุณแล้วก็ดีใจมากๆไม่อยากจะดึงดราม่าเยอะเลยรู้สึกว่ามวลวันนี้มันอยากให้ทุกคนรับความสนุกความตลกอะไรกันไปให้ได้เต็มที่เพราะวันนี้ทุกคนน่าจะสนุกกันมากๆนะครับผมก็ผมก็จะอยู่ตรงนี้นะครับผมไม่ไปไหนแน่นอนนะครับผมก็คอยมอบความสุขให้กับทุกคนนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวไม่ต้องกลัวนะครับผมที่น่าเดี๋ยวมีผลงานในไปเรื่อยๆแน่นอนให้หายคิดถึงนะครับผมแล้วก็พยายามจะจะมาเล่นโซเชียลเยอะๆนะครับผมจะได้หายคิดถึงกันแล้วก็เดี๋ยวจะหาเวลามาไลฟ์ด้วยนะครับผมขอบคุณทุกคนมากที่เดินทางกันมาวันนี้ขอบคุณมากๆครับที่มาเจอกันหวังว่าทุกคนจะอยู่กับผมไปนานๆนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากทุกคนเป็นความสุขของผม
มนะครับผมไม่รู้ใครบอกไหมแต่จริงๆแล้วทุกคนมีความสุขของผมจริงๆเวลาทุกครั้งที่ผมท้ออะไรเงี้ยเอาก็อีมานั่งดีกว่าเพื่อนนานแล้วล่ะเราซื้อไงก็บอกว่าจริงๆช้าไม่ร้อนเรายังไม่ได้พูดอะไรเลยก็เหมือนแบบเขาเรียกว่าเหมือนฟอนเลยไม่เป็นอย่างเราเป็นสุขขอบคุณทุกคนมากๆจริงๆทั้งตอนที่แบบเหมือนจะมีประมาณจะมีช่วงสว่างเวลาอะไรอย่างเงี้ยที่เหมือนเรารู้สึกว่าเหนื่อยมากๆตอนที่เราเรียนอะไรอย่างเงี้ยเหมือนตอนที่เราเหมือนแบบก็จะมีช่วงที่เราเงียบๆไปเลยก็จะมีเครื่องรู้สึกว่าเอ้ยก็ยังมีแฟนคลับที่เราแบบคิดถึงแล้วก็มีทักมาแบบเอ้ยพี่หลุยหายไปไหนอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเอ้ยขอบคุณทุกคนมากๆที่ยังแบบคิดถึงเราอยู่เสมออะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ไม่รู้จะพูดอะไรก็รู้สึกว่าขอบคุณทุกคนมากที่มาอยู่ด้วยกันตรงนี้ก็รู้ผมพูดเสมอว่าทุกคนที่อยู่ในที่นี้นะคือเหมือนไม่ใช่แฟนคลับผมเหมือนเป็นครอบครัวของผมใช่เพราะว่าเหมือนเราอยู่ด้วยกันผมไม่ได้มองว่าพวกเป็นแฟนคลับเลยทุกคนมาซัพพอร์ตเราทุกคนต้องซื้อของมาให้ทุกคนต้องเอาโน้ตนี้มาให้เรานั้นจริงผมจะมองในที่จำเป็นเลยที่ต้องซัพพอร์ตเราขนาดแค่รู้สึกว่าบางครั้งสำหรับใครที่ร้านไกลไม่สะดวกอะไรนี่แค่บางครั้งให้กำลังใจเรามาเราก็เห็นแล้วเรารู้สึกขอบคุณเขามากๆที่ให้กำลังใจดูตรงนี้สำหรับน้องๆบางคนที่อยู่บ้านไกลๆบางครั้งเขาจะผมเห็นข้อความเขาบอกวันนี้ไม่ได้มานะส่งกำลังใจมาให้นะจริงแล้วสำหรับเราไม่ได้ต้องการเลยมากกว่านั้นเลยนอกจากกำลังใจแค่ตัวเองใช่ครับผมเราแค่ต้องการกำลังใจจากทุกคนที่มาอยู่ที่นี้แล้วก็อยู่กับผมครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่ซัพพอร์ตกันซัพพอร์ตกันนะครับผมอันนี้คือเหงื่อนะนี่คือเหงื่อไม่ได้ไม่อยากให้น่ารู้สึกว่าขอบคุณทุกคนมากมากที่คอยซัพพอร์ตเราอยู่ตรงนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าสมมติว่าปีหน้าเราถ้าสมมติเราจัดขึ้นมาแล้วทุกคนไม่มามันก็จะปีที่อาจจะต่อไปแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยแบบรู้สึกว่าปีนี้ทุกคนมาแต่เรารู้สึกว่าขอบคุณมากมากอะไรนะการขับเยอะขึ้นทุกปีค่ะอ๋อใช่แต่ปีหน้าเราจัดราชมังอะไรโอ้ยขอได้ช่วยเราจะชาร์จอยู่โอ้ยไม่สบายใจเลยไม่สบายใจเลยก็ตาคำยังหล่อเลยที่สุดเลยโอ้ขอบคุณมากครับผมเป็นท่านเจ้าตอนนี้วันนี้เนาะก็ขอบคุณทุกคนมากที่มาอยู่ตรงนี้นะครับผมก็อย่างที่ได้บอกว่าถ้าสมมติใครที่เจอเราข้างนอกเนาะก็อยากจะเข้ามาทักทายพี่หลุยหรือว่าน้องหลุยอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็สามารถเดินเข้ามาชาร์จได้เลยนะแต่ก็อาจจะดูจังหวะนิดนึงว่าจังหวะเราแบบเราอาจจะจริงๆก็พร้อมถ่ายรูปทุกคนนะครับหรือเข้ามาทักได้เลยว่าพี่หลุยอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาสามารถพูดคุยทักทายได้เลยนะครับผมใช่ก็รู้สึกว่าขอบคุณทุกคนมากที่มาหาการในวันนี้ขอบคุณทุกคนมากขอให้ทุกคนกลับบ้านโดยสวัสดิภาพนะครับผมในวันนี้ก็ให้ทุกคนกินอิ่มนอนหลับอิ่มกายอิ่มใจนะครับผมวันนี้หวังว่าทุกคนน่าจะมีความสุขที่กันนะครับผมได้เลยครับผมก็มีความสุขมากที่ได้มาเจอทุกคนในวันนี้นะครับผมทั้งเดี๋ยวนี้เราไลฟ์อยู่นะครับทุกท่านใช่ไหมครับผมก็ทักทายคนออนไลน์สำหรับคนที่ไม่ได้มาด้วยนะครับบางคนอยู่ต่างจังหวัดบางคนอยู่ไกลเนาะก็แค่มาให้กำลังใจกันมาดูไลฟ์กันแบบนี้ก็แฮปปี้มากๆนะครับไว้มีโอกาสไว้มีงานยังไงเดี๋ยวเราไว้เจอกันนะครับผมก็เดี๋ยวน่าจะบันเทิงกว่านี้แน่นอนนะครับผมแค่วันนี้ก็น่าจะสนุกกันมากๆแล้ววันนี้ใครถ่ายอะไรตลกๆอะไรอย่าลืมแท็กมาให้ดูด้วยนะครับผมตลกหมดเลยเหรอแล้วก็ฝากด้วยนะครับฝากไปลงในทิกตอกด้วยครับผมอย่าลืมไลค์ด้วยแล้วก็มีแฮชแท็กด้วยนะครับผมเลยนะครับ2023นะครับผมก็เป็นใน23ขวบแล้วนะครับผมก็ได้ทำอะไรในปีที่ผ่านมาก็คือได้เรียนรู้อะไรเยอะๆนะครับผมแล้วก็ดีใจว่าที่ทุกคนยังคอยให้กำลังใจกันอยู่ตรงนี้ก็เอาว่าปีหน้าเราจะได้เจอกันนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวไม่หายไปไหนแน่นอนนะครับผมคิดถึงทุกคนมากๆนะครับผมขอบคุณมากๆที่มาในวันนี้ไปร่วมกับบ้านโดยสวัสดิภาพขอบคุณนะครับ